lives. มันก็เป็นเสน่ห์ของกีฬานะครับที่ว่าเด็กกีฬาที่ถูกจริตกับเราใช้สมองแล้วก็เป็นศิลปะในการต่อสู้ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะคืออยากออกให้กำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะแล้วก็ทุกๆท่านทุกๆบ้านทุกชุมชนเลยดีกว่าเพราะเราเป็นห่วงในชีวิตผมเหลืออยู่ผมอีกหน่อยจะคงจะมีเวลามากขึ้นในการเสียสละทำให้เพื่อสังคมเพราะว่าเราเป็นคนของประชาชนไปแล้วเราต้องอยู่เพื่อส่วนรวมเนี่ยมาคิดถึงพี่น้องชาวไทยเป็นห่วงมากเป็นห่วงเรื่องความเครียดตกงานถ้าคุณคิดอยู่อย่างเดียวคุณจะต้องตายคุณจะตายแน่นอนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องรอดมันก็ต้องรอดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอยู่เป็นกำลังใจให้พวกผมเดินทางไปหาพวกคุณและไปให้กำลังใจให้กับพวกคุณทั้งหลายทุกชุมชนพี่จะเลิกเล่นแล้วจริงเหรอครับผมเนี่ยจะเลิกเล่นหลายครั้งแล้วนะพูดตรงๆไม่อยากว่าแต่ครั้งนี้แหละว่าน่าจะใกล้หมดอายุขัยของผมในมืออาชีพแล้วล่ะยิ่งวันเวลาเริ่มไปนานขึ้นนานขึ้นเลิกแม่งเลยดีกว่าเอ้าพีและพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับวันนี้เราอยู่ในรายการ The Practical Zoomtopia ครับแต่รอบนี้เป็นรอบพิเศษเนื่องจากเราไม่ได้ใช้โปรแกรม Zoom นะครับมาหาแขกรับเชิญรอบนี้ผมต้องเอาตัวผมเองนะครับมาเจอแขกรับเชิญคนสำคัญในวันนี้และเป็นไอดอลของผมในวัยเด็กด้วยนะจนถึงในปัจจุบันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับผมอยู่กับพี่ต๋องนะครับเจมส์วัฒนาผู้อบอ้อมนะครับผมก็สงสัยว่าจริงๆแล้วพี่ชื่อเจมส์วัฒนาจริงหรือเปล่าในตอนแข่งขันนะชื่อแบบไม่เป็นทางการครับเจมส์วัฒนาเพราะเขาต้องขออนุญาตท้าความนิดหนึ่งคือเขาพูดคำว่า pronounce ก็คือออกอักขระเสียงของภาษาอังกฤษได้ไม่เหมือนพวกเราก็คือผู้อบอ้อมเขาจะเป็นผู้เป็นภูบวมสมัยก่อนแล้วก็เลยงั้นเองเรียกชื่ออะไรข้าก็ได้เขาก็เรียกผมจิมมี่ก็เป็นชื่อเล่นของเจมส์เขาก็เลยเรียกอยากเรียกแล้วเรียกแล้วไปแต่มันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มาเป็นเรื่องก็คือจนมามีชื่อเสียงนะครับก็เลยนั่นก็เลยแล้วก็ใช้ไหนๆก็มาแล้วก็ใช้เลยเชื่อไหมว่าทุกวันนี้จากผมเปลี่ยนชื่อจากวัฒนามาเป็นรัชพลเปลี่ยนจากรัชพลเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ดีหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลที่อัวสนุกเกอร์ก็ยังไม่วายใช้ชื่อขออนุญาตใช้เจียมพัฒนาชื่อเดิมเพราะที่นั่นเขารู้จักผมในนามอย่างนี้ครับผมคือเขารู้จักกันทั่วโลกไปแล้วครับพี่มันกลายเป็นชื่อที่เป็นแท็กไลน์หรือว่าเป็นสมญานามที่ทุกคนรู้เลยว่าพอพูดถึงพี่ต๋องครับผมคนจะต้องคำนี้ต้องมาเลยเจมส์วัฒนาผู้อบอ้อมเงี้ยครับครับผมย้อนกลับไปตอนในอดีตนะครับพี่ดังปังที่สุดเนี่ยในปีประมาณปีน่าจะประมาณ93 94ครับเพราะว่าปี93ในภาษาอังกฤษตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ23ครับขึ้นอันดับ3พอดีฮะตรงกับเลข3พอดีก็คิดว่าด้วยตอนนั้นด้วยเทคโนโลยีหรือการอะไรก็แล้วแต่แทบจะไม่มีเลยมือถือยังไม่มีเลยครับผมเมื่อก่อนผมจะโทรหาแม่ทีก็แพงเมื่อก่อนรุ่นผมมีอะไรก็แพงหมดโทรทัศน์ก็แพงเครื่องไฟฟ้าแพงหมดก็ต้องโทรศัพท์คุยกันเมื่อก่อนนาทีละเกือบ2ปอนด์สมัยตอนยุค50กว่า70กว่านะขึ้นไปเกิดขึ้นไปถึงเกือบ92ด้วยเรียกว่าโทรบางทีทุกบาททุกสตางค์ต้องรีบนึกว่าจะพูดอะไรนะเดี๋ยวนี้อะไรนาทีละ2เพน1เพนหรือถ้าจะโทรฟรีคอเห็นภาพเห็นหน้าด้วยเดี๋ยวนี้รุ่นผมนี่ไม่เห็นอะไรเลยคือผมสนใจ2เรื่องอ่ะพี่ตอนที่พี่ดังเนี่ยฝีมือเนี่ยอายุยังน้อย1 2ก็คือค่าใช้จ่ายมันสูงมากครับผมที่จะต้องไปแข่งขันต่างประเทศอ่ะตอนนั้นมันมีตอนนั้นก็จริงๆแล้วมันต้องขอขอบพระคุณหนึ่งนั้นก็เมื่อก่อนมีคุณตาผมคุณศิริตัญญสิริแล้วก็ช่วยเรียกอุปถัมภ์ส่วนหนึ่งแม่ผมต้องขายรถดีกว่าขายรถโดนแม่มิดการแลนมิซูบิชิการแลนมาสมัยก่อนออกมาใหม่ๆผมแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้อะไรคุณแม่ทำไมต้องขายรถด้วยเพราะแม่เราบ้านเราก็ไม่ได้ร่ำรวยมากแต่ก็ไม่ถือว่าจนขนาดนั้นแต่ก็พอคนทำมาหากินนะครับแต่ผมก็ถึงต้องขอขอบคุณคุณแม่ผมเพราะว่าแม่ผมนี่ใจกล้ากว่าผมอีกถ้าผมเป็นแม่ก็ต้องส่งลูกไปแข่งที่อังกฤษไปแข่งที่อังกฤษเหมือนส่งออกไปลบอะคุณซึ่งเปอร์เซ็นต์ตายได้มันสูงกว่ารอดนะถ้าพูดถึงนะแล้วตอนนั้นถามผมสนุกว่าสนุกเกอร์เนี่ยมันช
เฉพาะอยู่ในเมืองไทยเราแฮปปี้อยู่แล้วต้องไปเล่นที่อังกฤษข้ามน้ำข้ามทะเลไปอีก 6-7,000 ไมล์บินนะประมาณ 13-14 ชั่วโมงนันสต็อปนะเมื่อก่อนนะนันสต็อปเดี๋ยวนี้ยังมีพักบ้างอะไรบ้างคือเดี๋ยวนี้ว่าโอ้โหมันรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันไกลเกินความคิดความฝันความสามารถเราไม่สามารถจะเดาได้เลยว่าเราจะไปจบตรงไหนอะไรถ้าย้อนกลับไปจากวันนั้นถึงวันนี้ปุ๊บหลับตาแป๊บเดียว35ปีแล้วครับแต่นั่นหมายความว่าพี่ต้องยอมเลิกเรียนด้วยใช่ไหมเพื่อมาครับตอนนั้นผมเรียนเซนต์จอห์นพาณิชย์อยู่ตึกในก็มันมีเรื่องราวก่อนคือผมเนี่ยไปมันพัก3เดือนมาก่อนปิดเทอมใหญ่แล้วก็ผมก็ไปเดินสายกับพี่ชายผมเพื่อนผมเนี่ยมีตังค์อยู่ประมาณ 2-3,000 บาทสมัยก่อนก็เยอะรวมๆกันคนละ500สิแล้วก็ไปเดินสายครับแต่ทำไมถึงต้องเล่าตรงนี้เพราะว่าต้องเล่าเพราะมันเป็นจุดคลายแม็กซ์ก็คือว่าไอ้ 3,000 บาทตรงนี้นั่นก็เป็นที่มาของตองสิฉอยเหมือนกันเพราะว่า 3,000 บาทตรงนั้นคุณเชื่อไหมว่า 3,000 บาทผมสามารถเปลี่ยนจาก 3,000 บาทตรงนั้นในระยะเวลาเดือนกว่าเนี่ยเป็นเงิน 5-6 แสนเมื่อ30กว่าปีก่อนและตั้งแต่นั้นมาที่ผมจะเล่าต่อไปคือตั้งแต่นั้นมาที่ผมปิดเทอมใหญ่มาผมยังไม่ได้กลับไปเรียนเลยครับจนมาถึงคุณสัมภาษณ์ผมตรงนี้นั่นคือ30กว่าปีเท่ากับไม่ได้กลับไปเรียนเลยเพราะว่าจากวันนั้นพอเราชนะกลับไปไอ้ชัดกับเก็บชัยชนะไปเรื่อยก็ไปถึงหูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เลยเอ้ยไอ้เด็กคนนี้มันมีแววนะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราเห็นแววเราไหมเราไม่เคยรู้หรอกครับว่าเราจะต้องไปนู่นนี่นั่นจะต้องมาสร้างชื่อเสียงไม่มีเราแค่เป็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปเล่นแล้วก็ลูกหนานกับเกมอยากจะแทงวันอยากจะแทงอย่างเดียวนะครับครับผมมันเปลี่ยนได้ยังไงพี่จากเงินหลักพันมันเปลี่ยนเพราะเราไปเดิมพันเนี่ยเล่นเดิมพันคราวนี้เราเล่นเดินสายกับมือที่1สมัยก่อนเราต้องเดิมพันเพราะเรากว่าการที่เราจะไปขอแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีแน่นอนเพราะสมัยก่อนสนุกเกอร์เดิมจะเป็นกีฬาค่อนข้างวัยกลางคนแล้วก็สูงอายุผมนี่จะมีหนูมีผมแล้วมีหนูดาวดึงมีตาลังสวนที่ว่าเด็กที่สุดแล้วแล้วเราต้องมีเล่นกับผู้มีประสบการณ์ทั้งเรียกว่าเคี่ยวลากดินเลยหรือภาษาเสือสิงห์ก็ทิ้งแรกนะใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ว่าโอ้ฉันจะไปขอคุณน้าศักดารัตนสุบรรณสมัยก่อนจะไปขอท่านลงผมว่าไม่มีสิทธิ์เลยเราจะต้องไปสร้างตัวเองก็มันจะต้องมีการพนันสายสีเทาเข้ามาด้วยเพื่ออะไรเพื่อไปชนะเขาและชนะไม่ได้ชนะครั้งเดียวนะคุณต้องชนะเยอะๆมากกว่า5กว่าแต่ผมออกไปเท่าที่ผมจำได้ออกไป17 18ครั้งเราแทบจะแพ้แค่ครั้งเดียวเองมันก็เลยเป็นการต่อยอดถามว่าต่อยอดยังไงเราไม่ทราบหรอกเพราะเราเป็นเด็กเราแค่ได้เงินเราก็แฮปปี้แล้วสมัย30ปีก่อนเงินเป็นแสนถือว่าเยอะนะครับ ครับเราไม่เคยจับเงินอย่างนั้นหรอกแล้วก็ไอ้เรื่องต้องมาเป็น represent ตัวแทนของเมืองไทยของประเทศชาติโอ้โหลืมไปเลยฮะไม่เคยคิดอังกฤษนี่ลืมไปเลยแต่ที่ผมเล่าเนี่ยจะว่ามันเป็นจิ๊กซอหมดมันต่อเนื่องไปตรงนู้นตรงนี้แต่ตั้งกับผมเทิร์นโปรไปนะผมก็ไม่เคยมาแตะต้องธุรกิจสีเทาเลยนั่นคือไม่ได้มาเล่นเลยเปลี่ยนภาพเราเลยมันเหมือนกันอย่างนี้ไหมครับพี่สนุกเกอร์เนี่ยมันก็เหมือนกีฬาที่ต้องเปรียบมวยคนที่เก่งกว่าไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับครับเราจะต้องปะทะไปเรื่อยๆเหมือนและเราก็ไม่รู้มันการปะทะไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปจบตรงไหนนั่นคือการผจญภัยอย่างหนึ่งของการเดินสายเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราก็เริ่มอินเลิฟกับเกมเฮ้ยมันสร้างเงินได้เว้ยแล้วมันก็มีผู้ต่อสู้ที่หลากหลายซึ่งเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอใครไอ้นี่มันจะเข้าเกียร์ตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ว่าเราอยากรู้อยากเห็นนะเรายังเด็กนะครับแล้วผมก็คิดว่าตรงนั้นมันสิ่งสำคัญที่ว่าความที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราดีที่สุดก็คือเราซ้อมมาตลอดแล้วก็ขยันแล้วเราก็ชอบเล่นกับคนเก่งแล้วตอนนั้นที่บ้านก็โต๊ะคลองเตยคุณแม่ก็มีโต๊ะอยู่ไม่ใช่โต๊ะแอร์นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นโต๊ะแอร์หมดแล้วผมเล่นตั้งสมัยโต๊ะไม่แอร์ก็ทุกอย่างมันก็โชคดีตอนนั้นโต๊ะสนุกเกอร์มันยังไม่เยอะก็มีบรรดาเซียนมาเดินสายก็คือมันเล่นแล้วก็ได้เห็นเห็นเขาปะทะกันอะไรกันนู่นนี่นั่นผมคิดว่านั่นแหละเราซึมซับทั้งไปเรียนด้วยไม่เคยโดดเรียนนะไปเรียนกลับมาทำงานบ้านเสร็จแล้วถึงซ้อมแล้วถึงเล่นนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการผมชอบสิ่งที่ได้คุยกับพี่ต๋องประเด็นนึงก็คือว่าสนุกเกอร์มันสามารถทำให้เรารู้ตัวตนนิสัยของคนแทงได้ด้วยโอ้แน่นอนครับแม้กระทั่งเหมือนตัวผมอะถ้าเกิดคุณได้ศึกษาชีวิตคนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอ้นี่เป็นคนยังไงอะไรเหมือนคุณเล่นดัมมี่อะไอ้นี่มันตีมึงไม่ได้กูก็ไม่ได้อย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นบางคนนี่เห็นเลยความเขี้ยวมันก็ไอ้เหี้ยนี่ครบไม่ได้เลยจริงๆถ้าดูโอ้โหถ้าดูการแทงจะรู้เลยว่าไอ้นี่เขี้ยวถ้าใครดูผมแทงหรือดูรอนนี่แทงหรือดูคุณจะดูออกเลยว่าไอ้นี่บ้านนี้ไอ้นี่ไม่เขี้ยวแน่นอนขอยกตัวอย่างเป็นคนๆดีกว่านักกีฬาในอดีตที่เขาแบบอาจจะขอเนมชื่อกันนิดนึงแบบสตีเวนเฮนรี่ก็ได้ฮะ7สมัยก็คือดูการแทงเขาเพราะบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างยากจนเขาแทงแต่ละเม็ดเห็นไหมเฮนรี่นี่จะไม่มีแทงทิ้งแทงขว้างเพราะทุกบาททุกสตางค์นั่นคือข้าวทุกเม็ดของเขา
ขายากจนมาก่อนเขาต้องความเขี้ยวกูต้องการกูไม่อยากกลับไปจนกูไม่อยากกูต้องถูกคิดเยอะคิดเยอะคือแพงช้าด้วยแล้วก็เหี้ยมโหดด้วยไม่มีคำว่าปราณีนั่นคือเฮนรี่อย่างรอนนี่คุณแทงเด็ดแทงไปแทงมาแทงทิ้งแทงขว้างล้มไม่ลงเอาไปนี่คือบ่งบอกแล้วบ้านเขามีกินอันจะกินอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยเอาแบบ2ไอดอลของผมเลยดิอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน2ไอดอลที่ว่าเขาเนี่ยจิตวิญญาณเขาเป็นยังไงจิตใต้สำนึกแต่ในที่สุดแล้วมันก็มีนักสู้อีกหลากหลายมันก็เป็นเสน่ห์ของกีฬานะครับที่ว่าเดี๋ยวมันเป็นกีฬาทำไมถึงเราต้องเล่นเพราะจะให้ผมไปเล่นบาสเกตบอลหรอตัวผมก็เตี้ยไปฟุตบอลเดี๋ยวผมจะวิ่งทันเขาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คือมันเป็นกีฬาที่ถูกจริตกับเราใช้สมองแล้วก็เป็นศิลปะในการต่อสู้แล้วก็สร้างชื่อเสียงได้อันนี้คือมาคิดเริ่มตอนหลังนะแล้วก็พอเราไปปะทะเอ้ยเราสู้ได้เนี่ยอะไรเงี้ยเราโชคดีผมโชคดีตรงนั้นว่าตอนที่ผมเข้ามาวงการใหม่ๆตั้งแต่เด็กยันถึงผมปะทะกับแล้วผมเก็บชัยชนะได้มากกว่าเร็วกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราขึ้นไปเร็วมันก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นว่าไอเด็กคนนี้มันมีแววนะอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่การใจสู้แบบคนไทยที่แบบว่ากล้าไปต่อกรกับต่างชาติคือมันดูเหมือนเราเป็นมวยคือคนไทยส่วนใหญ่เราจะชอบคิดว่าโดยส่วนใหญ่นะไม่ได้หมายว่าทุกคนเราจะสู้ฝรั่งไม่ต้องไปกับฝรั่งหรอก คุณด็อกเตอร์เพราะว่าตั้งแต่สมัยผมเล่นเดินสายเนี่ยผมไม่ได้ไปออมมือใครคนไทยนี่แหละก็ยากแล้วเพราะว่าผมไปเล่นนี่สมัยก่อนนี่โต้นี่ซุกเกอร์ด้วยมาตรฐานของโต้นี่ถามใครดูก็ได้ว่าแทงยากมากเดี๋ยวนี้ต้องรีดโต้อุปกรณ์นี่ทุกอย่างมันโมเดิร์นกว่าสมัยผมเยอะลูกก็ไม่ใช่เซลูลอยด์เป็นลูกหินปูนแทงๆอยู่ลูกแตกก็ได้รุ่นผมนะรุ่นผมนะเพราะฉะนั้นด้วยวิวัฒนาการทั้งอุปกรณ์ทั้งคิวของผมคิวของผมที่ขึ้นมาอันดับ3คุณรู้มั้ยราคาอะไร 3,000 3,000 ณวันนั้นนะครับณวันไม่แพงเพราะเราเมื่อก่อนเราไม่มีช้อยส์ให้เยอะให้เลือกครับหัวทองเหลืองก็บิดบุดเบี้ยวๆเดี๋ยวนี้กระบวนวิวัฒนาการมันแต่พี่เป็นคนแทงแรงด้วยนะก็ผมว่าเป็นคนแรงโดยเฉพาะหลุมกลางอ่ะพี่ซัดเต็มข้อตลอดเลยครับผมคือเราก็เหมือนอย่างที่ผมบอกเราพรีเซนต์ตัวเองเราอยากจะแทงไงแล้วก็ปีกผมเห็นบางคนแทงหลุมกลางแทงเบาเหลือเกินแทงแรงก็ลงถ้าคุณแทงตรงเหลี่ยมนะฮะถ้าคุณแม่นมันก็ลงนะฮะอันนี้บางคนก็การที่คุณเขาเรียกว่า approach ก็คือการเข้าเกียร์ไม่เหมือนกันแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาตรงนี้เราก็เลยนั่นแหละที่ผมชอบแล้วเมื่อก่อนกีฬาสนุกเกอร์ที่คนแต่ละที่ที่ไปนี่เยอะมากผมไปกับพี่ชายผมแต่ละที่ดูแต่ละทียังอยากจะเท้าความเร็วเมื่อก่อนไม่มีการสื่อสารก็คือไม่มีโทรศัพท์แต่ผมแปลกใจว่าผมไปเล่นที่ไหนโชคดีที่ว่ามีคนติดตามตลอด ไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับเราหรือรู้ข่าวสารจากเราจากตรงไหนเราก็ไม่ทราบเพราะเมื่อก่อนเขาไม่รู้จักเราผมยังไม่ได้รู้จักเราผมนะฮะผมยังไม่รู้ว่าตัวเองฝีมือขนาดไหนจริงเราไม่รู้จนกว่าจะมีการปะทะแต่พี่รู้ไหมว่าเวลาพี่แข่งที่อังกฤษอ่ะแล้วที่เมืองไทยอ่ะรถก็ไม่ติดเลยนะโล่งเลยอารมณ์เหมือนต่อยมวยเหมือนสมัยพี่เขาทรายเป๊ะเลยทุกคนก็จะรอเชียร์รอลุ้นว่าเป็นยังไงต่อไปก็ครับผมดีใจฮะโชคดีก็รู้สึกเป็นปลื้มที่ว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งในที่ให้คนก็ติดตามไม่เคยคาดหวังหรือใฝ่ฝันอะไรทั้งสิ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นค่อนข้างไวนะครับตอนนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราขึ้นมือ3ของโลกเนี่ยแต่ในความรู้สึกพี่ผมอยากจะถามว่านั่นคือจุดพีคที่พี่รู้สึกดีที่สุดหรือเปล่าหรือมันมีจุดอื่นที่พี่รู้สึกดีกว่านี้พอผมขึ้นไปเป็นมืออาชีพแล้วผมได้ไปสัมผัสกับซีเวนเซนวีแล้วก็ทุกคนเนี่ยผมได้สัมผัสหมดผมโอเคผมได้ยังไม่ complete the job ก็คือภาษาอังกฤษยังไม่ complete ก็คือยังไม่ complete my work นั่นคือแชมป์โลกอาชีพยังไม่ได้ครับนอกนั้นมาก็เกือบจะได้เกือบหมดแต่เพียงแต่ว่ามันติดสองคนเดียวติดซีเวนเซนวีกับติดสตีฟเดวิสซึ่งเขาแชมป์โลก6สมัยกับเจ็ดสมัยนะซึ่งผมอยู่อันดับ3พอดีซึ่งนี่คือเขาท็อปดรอของโปรเฟสชันนอลเลยนะผมเมื่อก่อนผมก็นั่งผิดว่าเมื่อไหร่เจอเนี่ยแต่ก็แทงดีจริงๆถ้าใครได้อยู่ในยุคนั้นเขาแทงดีจริงๆเขาเพอร์ฟอร์มนี่เขาเพลย์ไลค์กับแชมเปี้ยนนะทรูแชมเปี้ยนนะครับเพราะอย่างเรานี่ยังไม่ใช่ทรูแชมเปี้ยนเราเป็นแชมเปี้ยนแบบประเดี๋ยวประดาวซ้ำดีเสียแต่เขานี่มาตรฐานเขาสูงต่อเนื่องครับต่อเนื่องแต่ถ้าคิดในมุมที่ดีอย่างน้อยก็มีคนไทยได้ไปเจอจรัสในวงการแล้วก็ได้นำพามาถึงซึ่งมาก็ฟูจริงๆคือสมัยนี้ผมคิดว่าผมก็เป็นไม่ใช่รุ่นแรกแต่ก็เกือบรุ่นแรกๆที่ทำให้กีฬาประเภทนี้มาโด่งดังแล้วก็มาได้ทำให้พวกท่านทั้งหลายได้มาเขียนข่าวได้มาผมก็ถือว่านะถ้าอันนี้ถ้าคิดในมุมที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกีฬาสนุกเกอร์เป็นอะไรที่ใหม่มากณตอนนั้นเพราะณตอนนั้นก็จะมีแต่ฟุตบอลมวยสากลมวยไทยซึ่งเราก็ติดตามมาก่อนตลอดแล้วก็
แบตตอนนั้นก็ยังเงียบๆกอล์ฟเทนนี้ก็ยังดูเงียบๆวอลเล่ก็ยังเงียบครับเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวมากันหมดเลยซุปเปอร์ฟุตบอลก็มาซุปเปอร์ลีกใช่ไหมผมยอมรับว่าพี่เป็นบุคลากรทางวงการกีฬาคนนึงแหละที่ทำให้ครอบครัวเริ่มยอมรับว่ากีฬาเป็นอาชีพได้แล้วมันก็เลยมีโดมิโน่ตามมาเรื่อยๆแล้วทำให้อังกฤษยอมรับด้วยเพราะอย่างที่ผมเล่าเท้าความกันนึงคือว่าก่อนเมื่อก่อนที่ผมไปครั้งแรกเหยียบอยู่ในแต่คิงดอมเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันลุกดาวระบบคือดูแคลนแล้วโอ้โหดูถูกมากสายตานี่โอ้จะสายตานี่ไม่น่าคุยกันแล้วไม่น่าเป็นสะดุ้งกับต่อยกันดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าจริงๆนะเพราะว่าเห็นแล้วแบบแต่เขาเป็นฟูลทีมเขาเรียกหมาหมู่ไงของเรามันหัวเดียวกับเทมลีฟหัวเดียวโฮมาโลนแล้วโฮมาโลนของเขาดีแท็กทีมเขาดีอยู่แล้วแต่พี่ตั้มนี่ไปกับพี่ตลอดตั้งแต่เด็กเลยตั้มเขาจะพี่ตั้มเขาจะตามไปตอนหลังฮะแล้วผมก็แต่ไปถึงตามไปก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะอยู่คนละเมืองผมอยู่ทางเหนือตั้มเขาอยู่ลอนดอนนะครับเพราะตอนนั้นเราก็วัยรุ่นแล้วตั้มเขาไปเรียนด้วยอะไรด้วยก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นแต่เรื่องราวว่าจะว่านานก็นานจะว่าวัยก็วัยทุกอย่างมันเกิดขึ้นปั๊บเดี๋ยวผมหลับตา35ปีผมไม่อยากเชื่อแป๊บเดียวผมอายุ50แล้วนะครับมันไวมากไวมากต้องไปตั้งอายุ14ครึ่งครับเรื่องราวเดียวโหมันสนุกสนานไม่งั้นตั้มพี่ชายผมคงไม่มาทำเป็นหนังสือหรอกเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เราคนยังไม่รู้อีกเยอะใช่ครับแล้วก็รู้อีกเยอะแต่มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ว่าถ้าคุณเป็นคนแบบหนอนหนังสือหรืออะไรก็ชอบก็จะได้ติดตามข่าวๆล่าสุดผมไปดูข่าวในอินเทอร์เน็ตมีการเขียนพาดหัวข่าวแบบนี้พี่ผมเลยอยากถามพี่ตรงๆแล้วเผื่อคนอื่นอยากรู้เหมือนผมเลยนะครับครับผมพี่จะเลิกเล่นแล้วจริงครับโอ้จริงๆจริงๆถามว่าจะเลิกเล่นจริงผมอยากจะเลิกเล่นประมาณ10กว่ารอบแล้วนะ แต่ว่ามันมีคน ด้วยความที่ผมมี connecting people ทั้งสมาคมก็ดีทั้งสมัยรุ่นคุณนายกสินธุนันศักดาคุณแม่พลอยลุงก็คือคุณแม่ผมพี่ชายผมเนี่ยอยากจะเลิกเล่นหลายครั้งแล้วนะพูดตรงๆไม่อยากว่าแต่ครั้งนี้แหละว่าแต่ว่าเราเป็นคนของประชาชนไปแล้วเราต้องอยู่เพื่อส่วนรวมนั่นแหละผมเลยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไม่งั้นก็สืบทอดมาถึงทุกวันนี้ก็คือส่วนรวมก็ต้องมาดูเนี่ยมาคิดถึงพี่น้องชาวไทยให้เรามาออกมาช่วยเหลือเขาผมก็เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วผมก็จะสู้ต่อไปใครจะไม่ให้เล่นผมก็จะเล่นคือผมจะเล่นคือมันเป็นจิตวิญญาณอย่างนึงเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้โควิด -19 มาช่วยนะฮะมาช่วยให้เลิกเล่นแล้วตอนนี้ก็เริ่มนักสนุกเกอร์หลายคนเริ่มกับอยากกลับมาซ้อมทั้งมาร์คเจวิลเลียมทั้งจอห์นนิกกินหมดเลิกกันไปนานก่อนที่โควิดจะมานี่คนบ่นไม่ต่ำกว่า30-40ชีวิตใหญ่จะเลิกนะแต่พอมีโควิดในทีตอนนี้อยากกลับมาเล่นกันหมดแล้วเพราะได้อะไรป่ะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวมีเวลาใช่ 2-3 เดือนที่ไม่เคยเห็นหน้าเมียไม่เคยเห็นหน้าลูกไม่เคยตอนนี้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันหมดได้กลับมากินข้าวด้วยกันไม่ต้องมามันเริ่มแบบพอมาชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นเริ่มแล้วก็เริ่มกลับมาเฮ้ยแล้วเลยเงินเริ่มหมดมากขึ้นไงแล้วก็ไปหาเงิน แล้วก็เริ่มผมก็ว่านั่นแหละทุกคนก็ตอนนี้เป็นห่วงเพราะฉะนั้นที่ผมออกมาในวันนี้ครับผมอาจจะแขวนคิวก็ได้หรืออาจจะยังอันนี้เป็นปริศนาไปก่อนแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะคืออยากออกมาให้กำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะแล้วก็ทุกท่านทุกบ้านทุกชุมชนเลยดีกว่าเพราะเราเป็นห่วงทีมงานผมพี่ชายผมแม่ผมเพื่อนผมทุกคนจนไปถึงทีมงานของดีไอเดลผมก็คือพี่บินกับพี่เอกพันธ์นั่นแล้วก็ติดตามท่านมาทั้งสองมาต้องขออนุญาตพูดถึงท่านทั้งสองในบทนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นไอดอลแล้วก็เป็นผู้ให้จริงๆเหมือนพระโพธิสัตว์เดินดินเลยดีกว่าครับพระโพธิสัตว์คือให้แต่ท่านเป็นเทวดาที่ว่าผมก็ติดตามแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พบปะกับท่านคือพี่บินกับพี่เอกพันธ์แล้วท่านก็รู้สึกเวลคัมเราก็ขอให้มาอยู่คันนาไม่ใช่มาประเดี๋ยวประดาวผมก็พยายามในชีวิตผมเหลืออยู่ผมก็ได้เป็นจิตอาสาเข้าไปในร่วมกับท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ได้แต่เชิญชวนพี่ๆถ้าใครอยากจะมีเวลาอะไรนะฮะผมอีกหน่อยจะคงจะมีเวลามากขึ้นในการเสียสละทำให้เพื่อสังคมเพราะว่าก็น่าจะใกล้หมดอายุขัยของผมในมืออาชีพแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอังกฤษตอนนี้ก็หนักมากไม่รู้จะเปิดฤดูกาลเมื่อไหร่น่าจะยากเลยใช่ไหมฮะก็คิดดูว่าถ้าอังกฤษไม่เริ่มยิ่งวันเวลาเริ่มไปนานขึ้นนานขึ้นผมก็ไม่ได้เล่นมา2เดือนกว่าแล้วก็เลยมาถึงการประมูลคิวเลิกแม่งเลยดีกว่าเอ้า ยังก็นี่ไงมันเลยเป็นข่าวที่ทำให้คนสนใจว่าจะเลิกจริงเหรอเพราะว่าพี่ก็เล่นหยุดเล่นหยุดแต่มันก็ไม่แน่นะคุณผมก็ถ้าตอนนี้ผมประมูลคิวจริงในขณะเดียวกันผมก็ต้องให้น้องผมไปขึ้นคิวตัวใหม่ก็คือกำลังขึ้นคิวตัวใหม่เนี่ยก็เหมือนการหาแฟนใหม่เพราะว่าไม่รู้จะเจอถูกใจหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไม้ดีๆถามพุ่งตรงถามว่ามันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณโดนตัดไปโดนทำเฟอร์นิเจอร์โน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเป็นการวัดดวงถ้ากลับมาแทงไม่ดีผมจะเลือกเอามาทำงานสังคมเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มมีเป้าหมายอย่างอื่นอะไรแล้วก็อย
ยังมีอีกคนหลายๆกลุ่มในหลายคอลเลกชันที่อยากให้ผมมาทำงานเพื่อสังคมให้เพื่อส่วนรวมและให้เพื่อวงการด้วยมาหาเพชรน้ำงามป้อนวงการสนุกเกอร์รุ่นใหม่ฮะต้องสองต้องสามต้องผมก็ยินดีเพราะอายุตอนนี้ก็50แล้วเราก็คาดหวังว่าให้เราอยู่ถึงสักหกอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นทำให้เบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำสอนสนุกเกอร์ออนไลน์อะไรอันนั้นเป็นเรื่องในอนาคตโอ้ยากมากเลยมันเป็นการต่อความฝันในวัยเด็กเราตอนนี้ก็ออนไลน์หมดแล้วนะเพราะตอนนี้เรากินคุณไม่ได้ที่โต๊ะสนุกเรากินคุณถึงบ้านเลยดีกว่านี้ว่าเป็นอาจจะเป็น virtual snooker แทงกันอยู่คนที่บ้านเพราะอีกหน่อยมันจะโลกของออนไลน์นะฮะผมจริงผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมจะมียุคหัวในโบราณผมอยู่ในเพราะฉะนั้นยุคของ IT นี่ยังต้องพึ่งพากันอีกเยอะก็อยากจะฝากในฝากทางดร.พีด้วยว่าในช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผมด้วยว่าใครก็แล้วแต่ที่มีจิตกุศลนะการบริจาคเงินช่วยทั้งผมโครงการของผมนะคุณต๋องนะต๋องสิจอยและทีมงานแล้วก็ของพี่บินบรรลือฤทธิ์ครับเดี๋ยววันที่ผมวันที่22ที่ผมจะมีการประมูลไมค์คิวนะตอนทุ่มหนึ่งนะฮะตอนทุ่มหนึ่งวันศุกร์ใครก็แล้วแต่ขอให้มาช่วยกันแชร์มาช่วยกันชมเยอะๆนะฮะมาช่วยใครมีงบไม่ถึงก็ไปจาก10บาท5บาททุกอย่างนับหมดนั่นหมายถึง10บาทก็ช่วยชีวิตคนได้เป็น10คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินมีค่าแต่ที่มีค่ากว่าคือจิตใจของพวกคุณผมว่าเพราะฉะนั้นขอให้จำมันไว้ตรงจิตใจสำคัญที่สุดนะครับผมก็สุดท้ายครับอยากให้ฝากให้กำลังใจคนที่ติดตามเรานะครับว่าตอนนี้จิตใจต้องเป็นยังไงดีครับพี่จริงใจจริงๆแล้วเป็นห่วงมากเป็นห่วงเรื่องความเครียดตกงานแต่ถ้าคิดดีๆนะถ้าคุณคิดอยู่อย่างเดียวคุณจะต้องตายคุณจะตายแน่นอนนะ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องรอดมันก็ต้องรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละพวกเราคุณก็ต้องอยู่เป็นกำลังใจให้พวกผมจะต้องเดินทางไปหาพวกคุณและให้ไปให้กำลังใจให้กับพวกคุณทั้งหลายทุกชุมชนแต่รอเราสักหน่อยเงินไม่มีช่างมันแต่ใจคุณต้องอยู่กับคุณตลอดเหมือนผมมาขนาดผมแทงไม่ได้พี่ชายผมแม่ผมยังต้องบอกอยู่เราอยู่เพื่อใจนะถ้าคุณอยู่เพื่อเงินนะคุณชิบหายแน่นอนแต่ถ้าอยู่เพื่อใจจิตใจคิดถึงคนรอบข้างนะรอบข้างนะคุณจะและอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะกลับมาหาพวกคุณเองนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแพ็กที่เข้าซูมโทเปียต้องขอลาไปก่อนและอย่าลืมนะครับวันศุกร์นี้อย่าลืมไปช่วยกันบริจาคแล้วก็ใครมีมากมีน้อยก็เอาแต่ตามศรัทธาถ้าอยากได้คิวพี่ต๋องก็จัดเต็มไปเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ